สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับและวันนี้ผมจะยังมาเล่นนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องของเบจิต้าต่อหลังจากที่นะครับผมเนี่ยไปเล่นแล้วเป็น Watch Eve ใช่ไหมหากว่าเบจิต้าไม่ถูกควบคุมและเบจิต้านั้นจะเป็นยังไงนะครับในท้ายที่สุดเราก็เห็นว่าเบจิต้านั้นสามารถชนะศึกชิงเจ้ายุทธภพได้นะครับแต่โอเควันนี้เราจะมาเล่นเนื้อเรื่องต่อกันนะครับแต่จะเป็นเนื้อเรื่องหลักแล้วเนี่ยเราไปเล่นเป็น Watch Eve ใช่ไหมเบจิต้านะครับได้แบบว่าชัยชนะนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพโอเคถ้าอย่างนั้นเราต้องกลับไปเล่นนะครับส่วนเนื้อเรื่องเดิมตอนตรงนี้ตรงนี้นะครับเราไปส่วนของ What If ใช่ไหมโอเคไปกันเลยแล้วเราอาจจะจบ What If อีกก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคไปดูกันนี่ครับศึกชิงเจ้ายุทธภพผลจับฉลากเบจิต้าได้เจอคูนเจอโกคูนตั้งแต่แรกเลยแต่นะครับซูเปอร์โปวิดนั้นเราก็ยามูเข้ามาป่วนนะครับแล้วก็ชิงตัวโกฮังไปแย่งชิงไม่ได้ชิงตัวเพื่อต้องการปลุกนะครับจอมมารพูนั่นแหละผมสรุปให้คร่าวๆและเมื่อไปถึงนะครับป๋าเบของเรานั้นเนี่ยก็โกรธนะครับและอยู่ดีๆนะครับป๋าเบของเรานั้นเนี่ยก็จะถูกเจ้าบาร์บีดี้ควบคุมนะครับโอเคครับต้องยอมไม่ถูกล้างสมองนะไม่งั้นมันก็จะจบเป็น What If เหมือนที่เราทำคลิปก่อนหน้าบาร์บีดี้กำลังหลอกใช้จิตใจที่ชั่วร้ายอยู่นะครับทำใจให้ว่างสิห้ามคิดอะไรทั้งนั้นเบจิต้าเลยบอกว่านัวคูไม่ต้องมาพูดมากเลยดีมากดีมากเสร็จเราแล้วฉันจะดึงพลังเหนือขีดจำกัดที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในใจของแกแถมให้ด้วยละกันบาเบเราคล้องขึ้นในทันทีครับของคืนแล้วก็นะครับเป็นเนื้อเรื่องเบจิต้านะครับใช้บิ๊กแบงจัดการโกคูในศึกชิงเจ้ายุทธภพแต่โกคูนะครับไม่ต้องการให้ใครตายไปมากกว่าเดิมเลยขอเปลี่ยนสถานที่ในการต่อสู้โอเคจะได้เล่นป่าเบร่างมาทินโคตรชอบเลยร่างเนี่ยจำได้ตอนเล่นวูดาไคเทงไคชิเนี่ยภาค3เนี่ยโคตรของโคตรเร็วโอเคครับดาคาราบาบิดีนี้支配されเบจิต้าจริงๆแล้วเนี่ยเฮียแกยอมให้บาบิดีควบคุมนะเพราะว่าต้องการเหนือไปกว่าโกคูต้องการต่อสู้กับโกคูโอเคไปลองเลยโมเยอะถ้าประสานพลังในตำนานโอเคมีท่าอะไรบ้างมีไฟนอลอิมแพคกับบิ๊กแบงเอาลองไฟนอลอิมแพคโอเคธรรมดาแล้วก็บิ๊กแบงคิดว่าก็ธรรมดาเหมือนกันนะบิ๊กแบงแอทแทคโอเคอุ๊ยคืออะไรอ่ะทำไมมันมืดทำไมมันดำอุ๊หลบได้จ้ะว้ายสอรี่แล้วก็ต่อด้วยโอ้ยจะขอไม่ตายซะหน่อยหลบได้จ้าไปหลบได้จ้าชาร์จพลังครับเดี๋ยวผมจะลองอันติของเบดูว่าเป็นยังไงปึ้งอินฟินิตเฟชเชอร์นั่นแหละไม่ใช่เรื่องแปลกเดี๋ยวมันกระจอกนี่ครับป่ะเบ อย่ามาหยามศักดิ์ศรีชาวไซย่านะข้าคือเจ้าชายนะเฟยจังหวะอย่างนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนี่คือไม่ตายนะโคตรเดือดต่อยหน้าต่อด้วยไฟนอลแฟน25,000โคตรของโคตรรุนแรงยิงใหม่จู้โอเคครับอันนี้คืออะไรอ้าวชนะแล้วหรือโอเคครับปลดล็อกนะครับร่างเบจิต้าจอมมารหรือว่ามาจินเบจิต้าก็โอเคนะร่างนี้โหดผมว่าไปลงแรงน่าใช้ได้อยู่
เมื่อได้ยินว่าทุกคนจะต้องถูกจอมมารบูฆ่าทิ้งเวจิต้าจึงยุติการต่อสู้กับโกคูอย่างเลี่ยงไม่ได้โกคูบอกว่าถ้าทุกคนร่วมมือกันน่าจะชนะจอมมารบูได้แต่ทว่าเวจิต้ารู้สึกผิดที่ทำให้จอมมารบูตื่นขึ้นจึงทำให้โกคูหมดสติและมุ่งหน้าไปหาจอมมารบูโดยเตรียมใจตายเวจิต้าปรากฏตัวต่อหน้าจอมมารบูแต่ในเวลาเดียวกันเองจิตของโกฮังได้หายไปแล้วโยไงโจนาติงตองอัปปลักษ์นี่คือจอมมารบูงั้นเหรอแกมันอาจฆ่าโกฮังซะได้นะอัปปลักษ์เหรออะไรเหรอแต่ว่าหน้าตาประหลาดน่าเกลียดไงโกรธนะฆ่าทิ้งแม่มเลยไอ้เถกเวจิต้าฉันไม่ลงนรกคนเดียวหรอกฉันจะพาแกทุกคนไปด้วยโอเคครับโนสนโนแคร์โนสนโนแคร์ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเพื่อลูกเพื่อเมียเพราะฉันคือนักรบชาวไซย่าบิ๊กแบงแอคแพ็กโอ้โหเบาอย่างกระปุยนุ่นโอ้ยลบก่อน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 สอรี่นี่ลงได้ครับฟึบนี่บอสหลบได้จ้าที่เงียบไม่ใช่อะไรนะตั้งใจเล่นชุบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลมันปล่อยเราช้าอย่างนี้มันสวยนะกูนี่แหละสวยแล้วก็ใส่ต่อด้วยไฟนอนแฟช 20,000 เน้นๆแล้วก็บูทอัพพลังตัวเองครับโอ้โหนี่ครับต่อยแรงขึ้นเร็วขึ้นบูบอกไม่ให้กูตั้งรับเลยไม่ให้กูตั้งรับเลยเอาดิเอาดิเอาดิจะต่อยให้ตายบังอาจบังอาจจะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าปึ๊บปิดฉากอ่อนเอ้ยจอมมารบูแกฉันจะไม่แกมาฆ่าครอบครัวของฉันหรอกแกเพราะเองเลยนะลูกเมียต้องตายโอเค 15,000 เซนี่ศักดิ์ศรีของชาวไซย่าและความมุ่งมั่นที่ปกป้องทรังในฐานะพ่อทำให้เวจิต้าแกร่งขึ้นจนกำจัดจอมมารบูบาบิดี้สำเร็จพวกทั้งวิ่งเข้ามาฉลองชัยชนะกับเวจิต้าที่หลุดพ้นจากเวทมนต์ของบาบิดี้เอาชนะเจ้าตัวสุดยองสยองนั้นได้ด้วยสมชื่อป๊าป๊าจริงๆเลยแข็งขึ้นมากเลยนะเวจิต้าฉันก็คิดเหมือนกันเมื่อจอมบันบูถูกกระจัดไปแล้วโลกจึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งเวจิต้าสัญญาว่าจะทาทั้งไปสวนสนุกนี่เราเข้าวอตอีฟเหรอหรือยังไงเอาเมื่อกี้ก็วอตอีฟอีกแล้วหรอโอ้วอตอีฟเยอะจังเว้ยคือ what if อันนึงก็คือเวจิต้าชนะจอมมารบูโอเคโอเคเราก็นึกว่าจะได้เล่นเส้นเรื่องหลักแล้วแล้วไงคือเนื้อเรื่องก็จบเลยเหรอไปต่อไม่ได้เหรออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนคนนำคลิปยังงงอ๋อนี่เป็น what if มี what if เวจิต้าคือเราจะตัดคลิปเท่านี้เองเหรอ9นาทีผมว่าน้อยไปนะทำไมเราผ่าน What If นี้เดี๋ยวดูก่อนดูรายละเอียดงงเว้ยเอาว่าตัดคลิปนี้ก่อนไหมถือว่าเป็น1คลิป What If ถ้าเบจิต้าชนะจอมมารบูแล้วเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนึงเป็นอีกเส้นเรื่องนึงเลยดีกว่าจะได้ตัดจะได้ไม่งงนะทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมคลิปนี้มันจบเร็วเหลือเกินก็เพราะว่าเราจบ What If นี้ไปนะครับถ้าหากจอมมารบูนั้นพ่ายแพ้ต่อเบจิต้าจะเป็นอย่างไรนะครับเบจิต้านั้นก็จะกลายเป็นป้าป๋าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเอง